สวัสดีครับทุกคนฮะกลับมาพบกับเกมเซลดาแล้วก็แก้ปริศนาศาลเจ้ากันนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งยังไม่รู้ชื่อแต่ว่ามันอยู่ในเขตนี้นะครับอันนี้มันอ่านคันจิไม่ออกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะอยู่ตรงฝั่งด้านซ้ายตรงกลางนะครับยังไม่ได้ซ้ายบนสุดนะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดจากหอคอยตรงเนี้ยลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะอยู่ในเหลือบตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยฮะก็เราก็ลงมาจากด้านบนอีกทีนึงนะครับก็หาไม่ยากตรงนี้นะครับโอเคเข้าไปข้างในกันเลยศาลเจ้านี้ชื่อว่าคีวะซาดัสนะฮะซาตัสโอเคสำรวจแล้วก็เข้าไปเลยหลังจากที่ศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันฮะว่าจะผ่านได้ง่ายหรือเปล่านะโอเคลงมาแล้วก่อนอื่นเลยนี่มาด้านขวานะครับมาด้านขวาตรงนี้มันมีลูกบอลเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาลูกบอลลงมาด้านล่างมั้งตรงสวิตช์นะครับใช้แม่เหล็กได้ปะไม่ได้โอเคต้องใช้อันอื่นใช้แล้วก็ธนูยิงได้ปะโอเคธนูยิงได้วางด้านนี้ใช่ไหมโอคุต้องทับต้องทับโอเคต้องวางดีๆเอ้าด้านโอเคอ๋อไม่ใช่แล้วก็วางข้างในนาเกรุปาเขาเป็นในดิตรงกลางโอเคเหมือนเป็นลิฟต์นะฮะมีอาวุธเยอะขยันใช้งบของนะฮะเนื้อเรื่องก็ยังเอ้ยอ๋อเขาใช่ป่ะโอเคไม่ทันละเอาใหม่ๆๆอ๋อเป็น1 2 3โอเคไปด้านไหนต่อเฮ้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองหรือว่ามันจะผูกผมว่ามันน่าจะมีเจอละขี่อยู่ด้านนี้นะฮะเดี๋ยวโอเคป้ายเก็บขี่กันนะเฮ้ยตกไปปะตกขอบได้ธนูครับแต่ว่าธนูเราเต็มไอเทมรู้สึกว่ามันจะแรนดอมนะฮะก็คืออาจจะเป็นธนูแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าผมก็เพิ่งเข้าใจนะ เพิ่งเข้าใจเหมือนกันไอเทมมันแรนดอมเอาอะไรทิ้งดีอ๋ออันนี้26ก็ที่ใช้อยู่นี่อ๋อโอเคก็ทิ้งของเก่าเอาของใหม่ชื่อเดียวกันธนูทหารใช่โอเคแล้วก็กลับที่เดิมมันจะสุ่มไอเทมโอเคเหมือนเดิมเอาไม่ทันละต้องจังหวะที่มันขยับมาหาเราไปแล้วก็การโล่งโอเคไปทางเฮ้ยเดี๋ยว ลิฟต์มันเสยกลับโอเคผ่านแล้วไม่ยากครับที่นี่หัวไม่ร้อนนะฮะที่นี่โอเคครับก็ไว้เผื่อท่านที่เพิ่งเล่นเหมือนกันนะฮะเอามาแก้ปริศนากันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ